Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News พิเชษฐ์แย้มสนใจล้มนายกหากรัฐบาลปล่อยทุจริตชี้ยังมีเวลาตัดสินใจอุบย้ายซบพรรคเศรษฐกิจไทยขอดูความชัดเจนกฎหมายลูกก่อนเชื่อมีโอกาสพลิกในวาระ2และ3เหตุรัฐบาลกลัวแลนสไลด์นายพิเชษฐ์ สถิรชวาล สส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่าในช่วงการประชุมสภาวันนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เข้ามาพบกลุ่ม16ในห้องประชุมซึ่งเป็นการมาหาข้อมูลและท่าทีของกลุ่ม16ว่ามีแนวความคิดอย่างไรหลังมีการเปลี่ยนแปลงในพรรคเศรษฐกิจไทยซึ่งมีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่า สส.พะเยาที่มีความสนิทสนมกับกลุ่ม16แต่ยังไม่มีอะไรมากและมองว่าเรื่องนี้ยังเร็วไปแต่เข้าใจว่านายกรัฐมนตรีน่าจะเป็นห่วงท่าทีเนื่องจากพรรคเศรษฐกิจไทยมีท่าทีไม่เอาด้วยกับรัฐบาลทั้งนี้ขอย้ำว่ากลุ่ม16นั้นตั้งมาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนซึ่งได้ชี้แจงกับนายสุชาติไปว่ากลุ่ม16ยังไม่ได้สรุปว่าจะเอาอย่างไรโดยจากนี้ต้องรอการหารือกับร้อยเอกธรรมนัสก่อนส่วนเรื่องที่รัฐบาลเป็นห่วงการรวมเสียงนั้นยังมีเวลาเพราะพรรคเศรษฐกิจไทยต้องใช้เวลาในการตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคใหม่นายพิเชษฐ์ยังยืนยันว่ากลุ่ม16จะสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เพราะมีความจำเป็นที่จะต้องผ่านส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นยังมีเวลาซึ่งตอนนี้ตนเป็นห่วงเรื่องกฎหมายลูกมากกว่าเนื่องจากที่ผ่านมากลุ่มพรรคเล็กได้ต่อสู้มาตลอดในเรื่องของการคำนวณสสบัญชีรายชื่อว่าจะหาร100หรือ500แต่ย้ำว่ากลุ่มพรรคเล็กยังต้องการให้หาร500และยังมีความเชื่อมั่นว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงในวาระ2และ3เพราะในเมื่อรัฐบาลกลัวเรื่องของการแลนสไลด์ก็ต้องหาวิธีเนื่องจากรัฐบาลมีเสียงข้างมากหากร่วมมือกับสวก็ยังมีโอกาสส่วนการจะย้ายไปร่วมกันกับพรรคเศรษฐกิจไทยหรือไม่นั้นนายพิเชษฐ์กล่าวว่าเป็นการพูดคุยกับร้อยเอกธรรมนัสมาตั้งแต่แรกว่าหากทำพรรคไม่ไหวก็ยินดีที่จะให้มาร่วมกันแต่ในขณะนี้เรื่องของกติกายังไม่ชัดเจนซึ่งหากกติกาชัดเจนว่าคำนวณสสบัญชีรายชื่อว่าหารด้วย100ก็มีโอกาสจะไปร่วมกับพรรคเศรษฐกิจไทยหรืออาจรวมตัวกันเองแต่หากหารด้วย500กลุ่มพรรคเล็กอาจเดินหน้ากันต่อนายพิเชษฐ์ยังกล่าวถึงท่าทีการโหวตลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ายังมีเวลาตัดสินใจเนื่องจากคาดว่าฝ่ายค้านจะยื่นและได้อภิปรายในช่วงสิงหาคมจึงยังมีเวลาอีกหลายเดือนแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงหากพรรคเศรษฐกิจไทยต้องการจะล้มรัฐบาลจริงไม่จำเป็นต้องไปถึงอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะสามารถล้มได้ตั้งแต่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณทั้งนี้เชื่อว่าการเคลื่อนไหวของพรรคเศรษฐกิจไทยถือว่ามีส่วนชี้วัดความเป็นไปของรัฐบาลได้ส่วนหากมีการเชิญชวนให้ไปร่วมขบวนการล้มรัฐบาลจะไปหรือไม่นายพิเชษฐ์ตอบว่าจะร่วมล้มรัฐบาลต้องดูว่าแบบไหนก่อนแต่ก็น่าสนใจทั้งนี้ต้องดูว่ารัฐบาลยังจะต่อสู้กับการทุจริตหรือไม่เพราะกลุ่ม16ยึดเรื่องการต่อสู้กับการทุจริตขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ